ก็นั่งรถกรุงเทพมายะลานะฮะอยู่ที่สถานีรถไฟยะลาที่นี่มีของดีอย่างหนึ่งคือข้าวหลามไก่กอแรกครับเป็นคล้ายๆไก่เครื่องนะฮะขายไงครับนี่20ขอนี่10บาทจ้าอ๋ออันนี้ข้าวเหนียวดำเนาะจ้านี่ไก่กอแรกไก่กอแรกเนื้อหน้าอก40น่องกับขานี่30ปีกตับนี่20แล้วก็นางคอตีนี่3ไม่20อ๋อนั่นเนื้อหน้าอกแล้วน่องอะไรเออขา30เอาขากับตับแล้วก็เอานี้ของนั้น10บาทเนี่ยเอาสีอะไรสีขาวดีกว่าเนี่ยอ่ะสีนี้ดีกว่าผลไม้ได้ไหมคะเออผลไม้10บาทนี่นะคะเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้50 60บาทมีลูกหยีด้วยเหรอจ้าลูกหยีขายไงอ่ะ20เอาลูกหยีถุงนึงลูกหยีครับข้าวหมกเฮ้ยข้าวหลามมาแล้วด้วยไอ้ลูกหยีมาแล้วด้วยของกินเยอะโอเคก็ซื้อตรงริมชานชาลาตรงนู้นนะฮะก็ฝั่งตรงนี้เนี่ยจะมีร้านข้าวแกงครับมีซุปเนื้อซุปปรุงวัวก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ครับข้าวราดแกงหยีนะครับลูกหยีสดนะฮะหลายคนอาจจะเคยทานแบบปรุงรสนะฮะอันนี้เป็นลูกหยีสดครับห่อ20บาทมันจะคล้ายๆกำมะหยี่นะครับออกมาก็จะเหลือเป็นเนื้อข้างในรสชาติเปรี้ยวๆนะฮะแล้วก็มีเม็ดอยู่สั่งนะครับเป็นบะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็เขาใส่เนื้ออันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เผลอนั่นมานะครับเขาใส่ไว้ว่าเราอยากกินเครื่องปรุงเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปตามที่เราต้องการนะครับให้เราเลือกได้นะเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบรสเข้มมากนี่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ได้เนื้อเยอะเหมือนกันครับเส้นบะหมี่ไฮยีนี่จะมีรสชาติเหนียวนุ่มครับเหนียวเด้งเลยครับนี่ก็40บาทครับให้เหนือเยอะมากเลยลูกยีนี่เดี๋ยวเก็บไว้กินที่ปากกับแท้เล่นเพิ่มนี่ครับที่ซื้อมาไก่ก็แล้วก็จะเป็นไก่ย่างที่มีซอสเป็นกะทินะฮะเครื่องแกงกะทินะครับมีหลายแห่งในภาคใต้นะครับแต่ที่ปัตตานียะลานี่ปัตตานียะลานราธิวาสถือว่าอร่อยที่สุดครับถ้าเครื่องแกงนี่สุดยอดครับแล้วก็ให้สุดยอดขึ้นเนี่ยต้องกินกับข้าวหลามนะครับพอแล้วจักรกำลังเคลื่อนมาต่อกันอ๋อไม่ได้ต่อกันครับอยู่พลชานชลาครับกินกับข้าวหลามอันนี้เป็นข้าวหลามเขาเรียกอะไรครับข้าวหลามเป็นข้าวกำนะฮะข้าวเหนียวดำกินกับเนี่ยครับอร่อยมากไม้นี้เป็นตับครับเราจากสถานีรถไฟยะลาครับรถถอยมาแล้วครับอ
นี่ครับต่อขบวนเม็ดกันนี่ครับต่อขบวนกันเรียบร้อยแล้วครับข้าวหลามกับซอสไก่ทอดแล้วนะเข้ากันมากครับตรงนี้ก็มีอีกหลายร้านครับของกินจะอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีฮะฝั่งโน้นที่นั่งกินนะครับก็มีร้านมากมายนะครับยาวไปถึงสุดนู่นเลยครับเป็นคล้ายๆโรงอาหารเล็กๆครับเป็นอาหารฮาลาลทั้งหมดนะครับก็คือมุสลิมทานได้ก็หาอะไรกินที่มื้อเที่ยงนะครับที่ทางรถไฟยะลาครับผมจังหวัดยะลาแล้วพบกันใหม่ครับกับช่องสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ